ดูกรณีที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลนั่นก็คือการตามหาตัวเด็กชายวัย14ปีที่หายตัวไปกลางดึกที่โรงแรมที่พักระหว่างการไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นกับครอบครัวซึ่งล่าสุดค่ะก็พบว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุในส่วนของสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวก็บอกว่ารอเรื่องของการชันสูตรอย่างเป็นทางการก่อนค่ะหลังจากที่มารดาของน้องเทียนหรือว่าเด็กชายเทียนสุขานนท์สวัสดิ์อายุ14ปีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอความช่วยเหลือว่าลูกชายหายตัวไปจากโรงแรมที่พักย่านกินซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อกลางดึกของวันที่15เมษายนโดยภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นน้องออกจากห้องพักชั้น5เดินไปยังลิฟต์หลังจากการช่วยเหลือติดตามค้นหารวมถึงสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวช่วยกระจายข่าวปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ค่ะคุณแม่ของน้องได้โพสต์ Facebook ว่าพบน้องเทียนแล้วและน้องได้จากไปอย่างสงบสุขด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดช่วงเวลานี้ครอบครัวขอใช้เวลาอย่างสงบสุขงดตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นทางด้านของนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวได้รับทราบว่าเด็กเสียชีวิตแล้วขณะนี้สถานทูตอยู่กับครอบครัวของน้องและเตรียมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอผลการชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการ